ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะชวนคุยในเย็นวันพระซึ่งจะเป็นการพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะวันนี้คุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็ได้เตือนให้เรารู้ว่าอย่าทำตัวเป็นสุนัขแก่ขี้เรือนนะคะอยู่ที่ตรงไหนอยากไปอยากทำอะไรก็ทำแต่ไม่รักษาโรคภายในจิตใจของเรานะก็จะทำให้เราเป็นคนที่เร่ร่อนไปเรื่อยๆอยู่ที่ตรงไหนก็ดูเป็นภาระไปซะหมดค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันโดยที่เราจะไปจบลงที่ตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเมื่อเช้าคุณแม่ขึ้นมาช่วยณบริเวณนี้เราก็เห็นว่าณจุดบริเวณนี้เนี่ยยังมีความรั่วอยู่เขาคงจะต้องอุดรอยรั่วให้ได้ทั้งหมดเสียก่อนนะคะถึงจะปล่อยน้ำอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกระสอบที่ยังทะลุอยู่เขาก็เลยยังใส่น้ำลงไปไม่ได้เราก็พยายามที่จะเรียนรู้อยู่กับการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็โยงชีวิตกับชีวิตให้รอดและปลอดภัยไปด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่เรามองไปที่สถูปะแล้วเราจะเห็นแสงเงาที่ลงมาสวยงามเราลองเดินผ่านทางนี้เลยนะคะทักเด็กๆซึ่งวันนี้เขาเข้ามาช่วยกันทำให้บริเวณสถูปะเนี่ยมันดูร่มรื่นคุณแม่เข้ามาแต่เช้าเห็นแสงเงาแล้วก็ยังบอกเลยว่าเออเป็นที่ที่เย็นเย็นในทุกฤดูกาลเลยค่ะเย็นในทุกฝนก็กันลมได้แดดก็กันร้อนได้นะคะในขณะเดียวกันไม่ว่าจะถูกกระทบในฤดูกาลไหนเนี่ยแสงเงาลมมันงดงามเหมือนกันหมดเลยค่ะเราใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราได้ทำวัดสวดมนต์นะคะมองดูต้นไม้ใบหญ้าที่เราก็ต้องรู้ว่าของสวยงามแต่ละอย่างจะมีเด็กๆอยู่เบื้องหลังเสมอเนี่ยค่ะเขาก็พยายามที่จะตัดต่อเก็บเรียบเรียงคุณแม่เห็นเลยว่าไม่มีความพยายามใดที่ไม่เคยเป็นผลในทุกความพยายามโลกรับรู้ได้เสมอเลยค่ะเราลองเดินออกมาดูนะคะเขาทำความสะอาดกันตลอดทั้งวันโดยมีข้อตกลงกับคุณยายว่าถ้าอะไรที่เรียบร้อยโดยใครทำก็ตามเราก็จะมาใช้บริเวณนั้นเป็นที่ที่จะพูดคุยนะคะเราก็จะใช้การขอบคุณเด็กๆเด็กๆขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจมากเลยนะลูกหนูตัดขอบใจนะสาวๆเดี๋ยวมีเสื้อกันหนาวมาเพิ่มจากกรุงเทพลองดูนะจ้ะเรามีเสื้อที่เป็นโค้ชสำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศอยู่อีกสัก30กว่าตัวเดี๋ยวเอามาให้เด็กๆได้ลองใช้ดูเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งในการแบ่งปันที่พวกเราเองรู้ว่าเขาควรค่าอย่างยิ่งนะคะเป็นอะไรที่ควรค่าจริงๆไม่มีอะไรที่ทำแล้วไม่เคยเป็นประโยชน์นะทุกครั้งที่เราทำแล้วเราเป็นประโยชน์เราก็อยากจะขอบคุณในทุกความเสียสละนะคะที่ทำให้เราเห็นความงอกงามและความงดงามที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเช้านี้ที่เรามาดูการทำความสะอาดณบริเวณนี้แต่เนื่องจากเขายังเปิดน้ำไม่ได้เพราะมันยังมีบางจุดที่รั่วอยู่นะคะแต่ก็ยังมีน้ำเก่าเดี๋ยวจะให้แม่ชีเข้าไปเอาน้ำที่เป็นไดโวข้างๆรถดูตรงต้นไม้ที่เมื่อกี้นี่รออยู่แล้วจอยไปจัดการบอกทีให้ทำแทนจ้ะใช้เครื่องไดโวค่ะคือคุณแม่จะพยายามใช้เช้าเย็นในการตรวจงานที่จ่ายในทุกเช้าเพื่อที่จะดูว่าในกรณีที่เรามีโอกาสที่จะใช้คนและบุคลากรนะคะให้ใช้ปัญญาในการทำงานเราจะได้ทีมเวิร์คหรือไม่ทุกครั้งที่เราใช้ปัญญาในการทำงานเราจะพบกับความหลากหลายในการแก้ปัญหานะคะไม่ทำงานอย่างคนที่ไม่มองว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่กิจฉันอันนี้เป็นของคนนี้อันนี้ไม่ใช่ของชั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าการทำงานมันยังมีชั้นมีเธอการแบ่งแล้วมันเกิดความเป็นชั้นเป็นเธอได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันเป็นเสียงคล้ายๆนกอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะ
ความเป็นชั้นเป็นเธอมันจะทำให้งานมันไม่สมูทค่ะคุณแม่เคยเห็นการแบ่งงานหลายเรื่องความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญและความรับผิดชอบก็ไม่เหมือนกันด้วยมันอยู่ในมิติของการทำงานที่มีศักยภาพของปัญญาที่แตกต่างบางคนเหมาะกับเรื่องนี้บางคนเหมาะกับเรื่องนั้นแล้วพอแบ่งว่าจำนวนคนอย่างนี้ต้องทำนู่นแต่ไปได้คนที่ไม่เหมาะทำงานก็จะเป็นปัญหาละเพราะว่าเราเหมือนจะทำงานไม่สุดพอเราทำงานไม่สุดมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบมันจะเกิดการสูญเสียและการสูญเสียในทุกครั้งที่เราทำไม่สุดเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนเราต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะเราก็กลับมาลองมองเช้าเห็นอย่างหนึ่งเย็นเรื่องเดียวกันเห็นอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอให้ตะวันเข้ามาช่วยในการที่จะดูแลกุหลาบทั้งหมดเพื่อให้เห็นถึงการทำทีเดียวได้ผลและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุที่น้อยลงคือผลเท่ากันแต่ต่างคนต่างทำมันจะเกิดการรั่วไหลได้นะคุณแม่ว่าทรัพยากรที่มันใช้ทีเดียวแล้วก็ทั้งหมดเลยกับใช้ทีละคนและคนละทีมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่มันก็เสียอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารวัสดุที่มันมีไม่มากนะคะในยุคโควิดเนี่ยเราลองหาความสุขให้ได้มากขึ้นจากการมีปัญญามากขึ้นอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าสุขง่ายใช้น้อยยังต้องพูดถึงเรื่องการใช้ที่น้อยแต่มีความสุขที่มากนะคะก็เป็นการเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นคุณแม่กำลังสงสัยว่ามันมีนกอะไรอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะได้ยินไหมคะมันเหมือนมันกำลังมีการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีเสียงของมันโดยเฉพาะอันนี้เราก็เดินตามมาอุ่นๆแสงอุ่นๆคือการที่เราอยู่ป่าอยู่เขามันเป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยพอมันสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตทุกวันมันจะเจอธรรมชาติบางอย่างนกที่เนี่ยเขาทำรังกันในวิธีการหลายชนิดมากเลยฮะยังหานกอินทรีไม่ได้มันอยู่ที่ตรงเขาเรียกอะไรฮะต้นไม้สูงใหญ่แต่ได้ยินเสียงไอ้พวกเลี่ยนนี่แหละสวยงามนันทวันเขาบอกว่ากล้องของเขากับแสงมันยังยากอยู่ก็พยายามใช้พื้นที่เท่าที่จะทำได้เดินตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมคะโอเคเราก็พยายามหามองเขาเรียกว่าถ้ามองเห็นก็ไม่เป็นทุกข์หลายคนรู้ว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นแล้วก็อยากเป็นสุขกันทั้งนั้นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ก็คือทุกข์มีไว้ให้เห็นนะสุขมีไว้ให้เป็นนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็พยายามบอกพวกเราว่าทำงานอย่างสนุกนะเป็นสุขในขณะที่ทำงานรู้ละเสียงปีกนกมันกระพือปุ๊บปุ๊บเดินตามมันเบาๆนกสีดำค่ะเห็นแล้วค่ะแล้วแปลกจังเลยชอบมาใกล้ๆนะวนๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะทำไปด้วยกันเนี่ยนะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงร้อนแรงแล้วก็เป็นความร้อนแห้งเวลากลางวันก็จะมีความร้อนของแสงแดดที่จะมีการกระชากอุณหภูมิให้แบบสูงขึ้นพอตอนกลางคืนเนี่ยก็เริ่มลดกันเลยค่ะพวกเราเองก็เห็นการทำงานที่อากาศมันสอนให้เราต้องอยู่ให้ได้นะคะต้องใช้คำว่าอยู่ให้ได้ก็ให้คณะแม่ชีที่เขาอยากจะนั่นขึ้นมาเดินจงกรมตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะ
ื่อให้เราไปปิดตรงนู้นแล้วมันไม่มีคนไปวุ่นวายอยู่ตรงหน้าองค์ดำไหมเราก็จะไปนั่งรออยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่รู้ตัวเคยมีคำถามไหมคะว่าชีวิตเรามันมองความไม่ประมาทต่างกันยังไงเคยมีคำถามไหมคะเคยมีคำถามกับตัวเองไหมคะคุณแม่เคยมีคำถามตอนที่เรียนธรรมะแรกๆว่ายังไงถึงได้ชื่อว่าความประมาทและความประมาทคือความไม่รู้เท่าทันอวิชชาเนี่ยมันจะต้องจัดการยังไงมันต้องเป็นวิธีการที่เราจะจัดการกับสิ่งที่เรากำลังอยากจะจัดการให้มันเปลี่ยนร้ายกลายดีมันต้องทำยังไงสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือว่าเราต้องรู้จังหวะของชีวิตด้วยบางทีเราเก่งนะคะเราเก่งเราเป็นคนเก่งแต่เราก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทอยู่เรายังได้ชื่อว่าเราเป็นคนที่มีอวิชชาในความเก่งอยู่เยอะทีเดียวค่ะถ้าใครเห็นว่าความเก่งของเรามันช่างไร้แก่นสารซะจริงๆมันเป็นความเก่งเฉพาะตัวที่เราเองก็ใช้มันเป็นไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นถึงเก่งยังไงก็ยังได้ชื่อว่าประมาทอยู่ในความไม่รู้ในท่ามกลางความเก่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเจ็บปวดทรมานนะคะมากกว่าคนที่อาจจะไม่ฉลาดความไม่ประมาทของคนที่ไม่ฉลาดมันก็อาจจะมีความทุกข์เล็กๆแต่คนที่ฉลาดแล้วยังประมาทอยู่มันจะฉลาดไงไอ้ความฉลาดอันเนี้ยมันทำให้พวกเราอาจจะได้รับการเจ็บปวดเยอะขึ้นนั้นเมื่อความประมาทนำมาซึ่งความทุกข์ฉลาดก็ต้องไม่ขาดปัญญาฉลาดก็ยิ่งต้องมีสติปัญญามีความหนักแน่นมีสิ่งที่ทำให้ความสงบเย็นด้านในเนี่ยมันเป็นฐานของการดีดความสามารถหรือความรู้เนี่ยออกไปเพื่อทำลายอัตตาของเราคือทำลายตัวตนของเราด้วยแล้วก็ช่วยส่งเสริมเมื่อตัวตนของเราเล็กเนี่ยมันจะสงบเย็นมันก็ส่งเสริมการเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัตินะคะคุณแม่ลองนั่งคุยอยู่กับคณะแม่ชีที่มาบวชนะก็ทำให้คุณแม่เข้าใจว่าสิ่งที่คนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะไม่เรียกด้วยซ้ำว่ามันคือความทุกข์นะคะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงคือทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อเป็นสุขเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะเกิดเขาเรียกกำลังในการเดินผ่านสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยอย่างมีปัญญานะคะความไม่ประมาทแต่ละคนระดับของความไม่ประมาทอาจจะไม่เท่ากันตามความฉลาดตามอำนาจนะคะตามบริบททางสังคมแต่ว่าอวิชชาเป็นพื้นฐานของความประมาทไม่ต่างกันไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับของสังคมระดับไหนนะคะความไม่รู้มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสิ่งที่กำลังเป็นนั้นอย่างประมาทเพราะขาดความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกอคติคืออวิชชาเนี่ยมันจับต้องเป็นรูปธรรมไม่ค่อยอธิบายมันไม่ค่อยง่ายนักแต่ว่ามันคือความเป็นเหตุปัจจัยแห่งความประมาทที่จะนำไปสู่การปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเมื่อเราเกิดความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วเรายังไม่เกิดความประมาทขาดสตินะเ
เราก็พอที่จะเป็นประโยชน์ได้ค่ะวันนี้วันพระคุณแม่ก็เลือกที่จะเดินกับแมนเดลาแล้วเดี๋ยวจะไปจบลงที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทามองเห็นอ้อมกอดของธรรมชาติที่อยู่รายรอบเราเดินอีกสักรอบก็น่าจะได้เหนื่อยไหมค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอเค5:30แล้วนี่นะคุณแม่เข้ามาเร็วหน่อยเพราะลองตั้งกล้องลองฝึกทำงานคือเราลองฝึกทำงานดูว่าเวลาไหนอย่างไรนะคะที่จะทำให้พวกเราเองได้แอคทีฟในการที่จะใช้ชีวิตทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราอาศัยธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้เรามักจะมักง่ายไปเรื่อยๆเช่นเราก็ไม่อยากลุกขึ้นมาจากอุปนิสัยตามส่งเช่นขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งไม่มีปัญญาในการจัดความสามารถให้อยู่ในระดับของการที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะวนไปเรื่อยๆวันนี้แก้ปัญหาเป็นหมู่เลยให้เห็นว่าต้นไม้หนึ่งต้นมันกำลังบอกอะไรมันส่งเสียงอะไรมันกวักมือเรียกเราโดยอะไรถ้าเราหันกลับไปมองแล้วเราไม่พยายามแก้ตัวแต่เราพยายามเข้าใจมันสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือการลงไปใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อทุกสิ่งที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไม่รู้สึกว่าเราใช่หรือไม่ใช่เราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นระดับของอัตตาที่เราจะต้องเอาออกมันก็มีหยาบละเอียดต่างกันถ้าเรามองว่าเป้าหมายคือการรอดเป็นทีมเนี่ยทุกคนจะลดละอัตตาของตัวเองแล้วก็กลับมาส่งเสริมให้เกิดทีมเวิร์กในการที่จะทำงานวันนี้ก็เห็นสิ่งนี้เลยนะคะแล้วมันก็มีความสนุกในการแก้ปัญหามันไม่แก้ปัญหาอย่างเศร้าหมองไม่แก้ปัญหาอย่างหนีปัญหาแต่มองปัญหาอย่างท้าทายแล้วก็หาความร่วมมือซึ่งตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีสิ่งนั้นเลยค่ะหาความร่วมมือหาความรู้หาประสบการณ์มารวมกันแล้วก็มีแรงนะคะใช้แรงของเราเนี่ยนะคะจัดลำดับว่าเวลานี้ไปใช้แรงเรื่องอื่นมันก็อาจจะสูญเสียแรงไปเลยคือเวลาเรื่องนี้ทำเรื่องนี้มุ่งเป้าไปในเรื่องที่มันจะทำให้อื่นๆเนี่ยง่ายขึ้นเพราะการแก้ปัญหาเป็นทีมมันจะบอกอะไรมันบอกถึงความสามัคคีค่ะคำว่าทีมเนี่ยมันจะไม่มีหน้าอย่างหลังอย่างมันจะบอกเลยว่ามันจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะคะก็อันนี้ก็ได้เห็นเลยหวังว่าทุกคนจะได้เห็นมันดาราอย่างสวยงามในช่วงของพระอาทิตย์ก่อนตกใช่ไหมคะก็ลองทักษิณาวัดสัก3 รอบเราก็จะเห็นบางอย่างแล้วล่ะว่า1ที่นี่มันมีความสัปปายะถ้าเราอยู่ได้เหมือนอยู่ในโลกนี้อยู่เดียวแล้วก็ทำประโยชน์อย่างสูงสุดได้ไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันจบแล้วเราอย่าเป็นหมาขี้เลื้อนยืนแล้วก็ไม่รู้จักว่าไอ้ที่คันอยู่เนี่ยไม่ใช่ท่ายืนแต่โรคภายในไปนอนก็ยังคันอยู่ในท่านอนไปนั่งก็ยังคันอยู่ในท่านั่งนะคะยืนเดินนั่งนอนไม่รักษาความเป็นโรคท่าไหนมันก็เจ็บป่วยเพราะมันเป็นการเจ็บป่วยทางใจถ้ามองจริงขี้เลื้อนเนี่ยเป็นอาการทางจิตที่มันปฏิเสธหรือมักง่ายหรือประมาทในการที่จะรักษาที่จริงมันรักษาได้แต่พอไม่รักษาก็ยิ่งเกาก็ยิ่งคันก็ยิ่งเบิร์นโทษนู่นโทษนี่จะอิริยาบถไหนก็ทุกข์อ่ะเพราะว่ามันเป็นการมีอคติและเพ่งโทษเนี่ยพอเราเดินอยู่ในมณฑลของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์สัก3 รอบมันอาจจะตกตะกอนก็ได้นะอาจจะให้อภัยตัวเองได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นการให้อภัยอย่างลึกซึ้งพอใจเรามันให้ได้อะให้อภัยเนี่ยมันให้ยากพอมันให้ได้มันก็จะมีที่ว่างสำหรับปัญญาในการที่จะทำให้เกิดอ
การขนขวายอันเนื่องจากอัตราตัวตนมันทลายไปแล้วถ้ามันป้องกาดเอาไว้มันจะบอกว่าฉันไม่ได้ทำแต่พอฉันเสียใจที่ฉันทำไม่สำเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นอวิชชานะคะพอมันทลายออกไปแล้วมันมีความสุขที่จะมองเห็นสิ่งที่มีงอกงามเล็กๆเหมือนกวาดนะความสุขของเราคือสะอาดไม่ใช่กวาดแล้วเรารอว่าความสุขจะได้ตอนที่เราได้เงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้งดงามเสมอคุณแม่ก็เดินได้3รอบด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกเรื่องที่อยู่ตรงนี้เพราะมันทำให้คุณแม่ได้เรียนรู้กับความจริงถ้าเราทบทวนสัก3ครั้งนะนะโม3ครั้งพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงได้สัก3ครั้งเราจะไม่หวั่นไหวเลยค่ะจะไม่มีความหวั่นไหวใดๆไม่มีความเสียใจแล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะยังผ่านไปให้ได้ความตั้งใจอันนี้ก็ดูจะเป็นประโยชน์มากค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะออกมาตรงนี้นะคะเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ก็ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทในบรรดาคำสอนทั้งหมดใน45พรรษาจะย้ำเตือนอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินั่นคืองานที่พวกเราคงจะต้องใช้กันไปตลอดชีวิตนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทไม่เป็นสุนัขขี้เลื้อนแล้วก็ไม่โรเรนะคะไม่โรเรตั้งใจแก้ปัญหาแล้วก็ให้มีปัญญาในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปนะคะอย่าจมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นมันตามความเป็นจริงก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคุณอยู่ที่ตรงไหนถ้าคุณมีสตินะคะมีเครื่องอยู่สติเป็นเหมือนเกาะกำบังถ้าคุณแม่ใช้สติกับอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติมันก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีพละกำลังค่ะก็วันนี้ก็เดินอยู่ในท่ามกลางแสงอ่อนๆต้องขอบคุณการมีพื้นที่ตรงนี้กับมันดาราที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นว่าวันโกนวันพระเนี่ยเราก็ได้นั่งคุยกันเราได้เสวนากันเราได้ใช้ชีวิตที่จะยุติความประมาทขาดสติได้ไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าคุณจะโง่หรือคุณจะฉลาดคุณก็ต้องไม่ประมาทขาดสติบางทีเราอาจจะไปดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่เราอาจจะไปดูเขาแต่เราไม่เคยดูถูกตัวเราเองหมายถึงว่าเฮ้ยเราเนี่ยแหละอวิชชาอยู่นะคะเมื่อมีความไม่รู้ปรากฏขึ้นแล้วเราก็ไม่หลับตาอยู่กับความไม่รู้เราจะเห็นทางออกในทุกเรื่องเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่จะแนะนำการเดินในเสถียรธรรมสถานเพราะเป็นวันพระที่เราเองก็อาจจะต้องถามตัวเองว่าเราจะเหลือเวลาอย่างนี้อยู่ไม่นานหรอกนะคะคุณแม่เองเนี่ยเวลาที่จะทำงานทีวีเนี่ยคุณแม่จะใคร่ควรว่าเราจะทำยังไงที่เราจะทำของที่มันเข้าใจยากเนี่ยให้มันง่ายได้ชีวิตมันมีอย่างนี้จริงๆนะมันมีบางช่วงที่เราไม่อยากคือไม่อยากดีดตัวเองขึ้นมายิ่งเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเรายิ่งต้องเปลี่ยนพลังงานถ้าเราไม่อยากดีดตัวเองขึ้นมาแล้วเรียนรู้กับมันอีกครั้งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในภาวะของความอินเนอร์ตหรือความเฉยซึ่งเวลานี้ค่ะเป็นเวลาที่เราต้องผันพลังงานเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรที่มันเป็นข้างเคียงมากนะให้โฟกัสลงไปเลยยิ่งเรามีความพร่าเยอะเราจะเหนื่อยเยอะให้เราโฟกัสลงไปก่อนว่าเราจะมีสิ่งนี้แหละเป็นเป้าหมายในวันนี้เช่นคุณแม่บอกว่าวันพระนี่แหละคุณแม่มีเป้าหมายอย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรายังเดินต่อไปก่อนแต่ถ้าเราอ้างเราเป็นคนอีขี้อ้างอ่ะ
อ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นเวลาหลับก็จะไม่ลึกเวลาตื่นก็จะไม่มีพลังยังประมาทอยู่ในความหลับลึกหลับเลยถึงเวลาหลับไม่ต้องคิดอะไรหลับเลยถึงเวลาตื่นก็อย่างงัวงเงียตื่นเลยเหมือนกันตื่นที่จะลุกขึ้นมาค้นขวายกวีก็ว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจำเจมันพลังงานมันเหมือนมันไม่ alert มันไม่ตื่นเปลี่ยนเลยค่ะเนี่ยคุณแม่ก็เดินเปลี่ยนที่เนี่ยค่ะเนี่ยทำให้เห็นให้มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองในที่ที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราเห็นความกระฉับกระเฉงอะความร่าเริงเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้ทำไมเราจะต้องอยู่ในที่เดียวจับเจ้าไม่ให้ใช้วิธีการคือการเปลี่ยนพลังงานออกมาเดินนะคะพอเดินเสร็จมันค่อยดีขึ้นหน่อยวิ่งได้วิ่งเลยว่ายน้ำได้ว่ายเลยทำอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกได้นะว่าสิ่งที่เราเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นเพราะต้องรู้สึกจะดีขึ้นคุณพลังงานของเราคนหลายที่รู้จักพลังงานสารสุขหลังอยู่มากมายนะคะสุขที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ปัจจุบันขณะของเราอย่างไม่ยอมจำนนนั่นเองค่ะตอนเราเป็นเด็กเนาะเราก็อยากเดินตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากเดินพอเราเดินได้เราก็อยากขี่จักรยานพอเราขี่จักรยานได้เราก็อยากขับรถได้พอเราขับรถได้วันหนึ่งเราขึ้นเครื่องบินเราก็ตื่นเต้นแต่ถ้าเราได้ขึ้นเครื่องบินแล้วอีกหน่อยเราขึ้นเครื่องบินแล้วเราอาจจะปิดสวิตช์หลับเลยแล้วไปตื่นเอาอีกทีนึงตอนที่เครื่องบินจอดสิ่งเหล่านี้มันคือพัฒนาการของเราทั้งสิ้นเลยนะคุณแม่มองเห็นการหกล้มตอนที่ขี่จักรยานครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกว่าร้องไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ลุกขึ้นมาแล้วลองอีกทีนึงจนในที่สุดพอเราขี่จักรยานแล้วเราเคลื่อนจักรยานได้เราเริ่มรู้เลยว่าเราควบคุมมันได้อันนี้แหละค่ะคือความสามารถที่เราได้มาตั้งแต่ตอนเราเด็กเราได้มาตั้งแต่ตอนที่เรายังมีโอกาสที่จะได้ใช้สิ่งที่มันเคยท้าทายอ่ะเด็กเนี่ยมันเป็นมนุษย์ถูกท้าทายทั้งสิ้นแหละฉะนั้นการที่เราสปอยลูกเราโดยที่เราไม่ใช้สิ่งที่มันท้าทายเขาได้นะผิดหวังตั้งแต่เรื่องเล็กๆทำความเข้าใจว่ามันผิดหวังได้และในที่สุดเราก็จะผ่านเข้าไปสู่ความสมหวังได้ถ้าเราเข้าใจมันถ้าอย่างเงี้ยเด็กจะมีประสบการณ์ของการแก้ปัญหาค่ะชีวิตมันไม่ได้ราบเรียบแต่แปลกนะเด็กๆเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันแอดเวนเจอร์เนี่ยสูงบ้างต่ำบ้างอย่างเงี้ยจะรู้สึกเลยว่าสนุกชอบไม่ชอบอะไรเรียบๆนะคะถ้าพาเดินอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะวีดกรีดกันเลยทีเดียวเพราะอะไรมันสนุกมันเสียวมันท้าทายเหมือนกันเลยค่ะเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดูเชื่องซะจนมันไม่มีอะไรท้าทายเนี่ยมันก็เดินลงเดินขึ้นท้าทายนะคะในความเกรงบางส่วนของร่างกายมันอาจจะเรียกว่าการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นในบริเวณที่เราต้องทำมันซ้ำๆจนกระทั่งมันเกิดความชำนาญมากขึ้นคุณแม่รู้สึกได้ถึงความแข็งแรงในเวลาที่คุณแม่ออกเดินอย่างนี้แล้วมันทำให้ร่างกายของเรามันไม่จมวันนี้อุ่นเลยแต่มีคนบอกว่าตอนนี้จะเป็นอะไรเป็นหนาววันสุดท้ายนี่ใส่ข้างในมาเต็มที่เลยนะคะสวยงามนะเดินหาไอ้เสียงป้องแป้งป้องแป้งเธอช่างมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะดูมันแตกนะเม็ดของใช่ด้วย
อ๋อเราหาเจอแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องนกค่ะเราถึงว่าเอ๊ะมันแตกมาจากต้นเราก็นึกว่านกมันบินโอ้โหเสียงดังลั่นสนั่นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะดีมันก็จะเพี้ยเพี้ยนี่ไงเห็นไหมได้ยินไหมอ๋อจริงด้วยนี่ไงคะนี่ไงคะมันแตกรู้อีกเรื่องนึงแล้วทำงานวันนี้อ๋อใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วค่ะหาจนเจอเป็นเม็ดค่ะแล้วก็แตกดังเนี่ย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 ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วแตกแตกแล้วก็ดังนี่ไงอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมาจนเจอมาจนเจออ๋อนี่ไงอ๋อนี่เป็นธรรมชาติที่หาจนเจอนะตั้งรถไม่ได้ยินนะเนี่ยอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะนันทวันนี่ค่ะไอ้พวกเนี้ยค่ะแตกนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวเห็นกันเนื้อกัดตัวเลยอันนี้ไม่แตกแต่เมื่อกี้เนี่ยพอแกะลงมาแตกเลยทันหรือเปล่าทันไม่ทันเสียงดังทั้งป่าเราก็นึกว่าเอ๊ะนกอะไรมันตีปีกปึ้งปึ้งเดินมาเจอละอ่ะพอรู้แล้วก็หมดสงสัยโอ้เสียงดังมากค่ะเสียงดังมากแล้วมันมีหลายต้นนะคะในป่าทางฝั่งโน้นน่ะพอมันมีคำตอบกับชีวิตแล้วมันก็เริ่มเป็นไงฮะหมดสงสัยฮะเดินต่อไปมีคำถามบ้างไหมเนี่ยอันนี้ก็บันทึกไว้นะว่าประมาณวันเนี้ยวันที่ประมาณอย่างเงี้ยเดือนเนี้ยเราได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะของเมล็ดต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วเรามันแตกมันจะแตกเวลานี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในสตอรี่ของการทำงานที่จะทำให้เรื่องราวของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะมีเรื่องเล่าเล่ากุศลเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้หลายคนต้องมาสังเกตอ๋อๆเวลาจะต้องมาฟังเสียงไอ้เม็ดไอ้นี่แหละมันคงไม่ได้มีบ่อยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงนี้แหละวันนี้ยังแตกอยู่เรื่อยๆค่ะรู้ไหมคะว่าชื่อต้นอะไรแต่ตอนที่มันแตกกระเด็นต่อหน้านี่พอมันหมดสงสัยแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมล่ะคุณแม่เนี่ยชอบเดินลัดเลาะแบบชนิดที่ทำให้ตัวเองแม่ชีเขานั่งรอที่จะทำวัดอยู่ไปที่นู่นเลยโดยปกติแม่ชีเขาไม่เดินกินได้นะนี่เป็นเรื่องที่แบบวันนี้เรามีนัดหมายกันค่ะว่าเราจะใช้ตรงองค์ดำเป็นที่สวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงวันนี้เราจะจบลงตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทานะคะซึ่งก็เป็นองค์ประธานในหุบเขาโพธิสัตว์นี้ที่จะทำให้พวกเรายัง
คือที่ใดที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ยังมีอริยสัจที่เติบโตอยู่ในชีวิตของเราอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะยังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นใจนะคะเป็นความอบอุ่นใจที่มันเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเรามองไปอย่างเงี้ยค่ะเรามองไปแสงสวยมากเลยถ้าคุณแม่มองอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องบอกว่าสีที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันกำลังรับขอบฟ้าละแต่มันเป็นการรับขอบฟ้าที่มันมีนัยยะบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะเมื่อความไม่ประมาทขาดสติมันยังอยู่ในชีวิตประจำวันของเราวันนี้เราจะจบลงตรงนี้ดีไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งในวันพระที่เราสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกันแล้วเป็นวันที่เราพูดถึงเรื่องดวงตาเห็นธรรมพูดถึงเรื่องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาในความเป็นธรรมดาที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นแจ้งแทงตลอดในกาละสำคัญที่จะทำให้ชีวิตที่มันไม่ประมาทมันยังดำรงอยู่อย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยคือการร้อยเรียงตอบคำถามให้ได้สักหนึ่งครั้งว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรามันคืออะไรกันแน่ถ้ามันคือความไม่ประมาทขาดสติคุณก็จะเป็นนักแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแรงเฟิร์มแล้วฟิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติไม่ใช่อำนาจไม่ใช่กำลังไม่ใช่ความรู้สึกนะคะไปจัดการหรือไปทำงานอะไรแต่เราจะกลายเป็นคนที่มีการจับใจเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการทำงานในค่ำคืนวันนี้ที่แสงสวยๆนะคะก็จะขอให้คณะแม่ชีได้เข้ามาลองนั่งโดยรอบของพระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะเผื่อหลายคนอาจจะได้เห็นการสอนในค่ำวันนี้ขณะนี้เวลา6นาฬิกาหรือยังคะ6นาฬิกา4นาทีโอเคดูไปดูที่คณะแม่ชีเดินมาลองดูว่านั่งโดยรอบได้สักกี่รอบแต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวมากนะให้เลือกนั่งตามก้อนหินได้เลยด้วยนะลองนั่งแล้วให้นั่งสมาธิไปที่แสงสวยๆเนี่ยได้เลยค่ะเด็กๆเศรษฐีนั่งรอบองค์ดำได้เลยจ้ะไหนลองดูซิเอาไปแถวหน้าก่อนโค้งเลยลูกค่ะรองเท้าควรจะถอดข้างล่างเนาะแสงตอนเย็นที่ทำให้พวกเราได้นัดหมายแล้วมารวมตัวกันคุณแม่หลบไปทางด้านนี้ให้เขานั่งโค้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โค้งไปตามถนนคุณแม่หลบตรงนี้ให้แล้วกันค่ะในช่วงโอกาสที่เราได้เรียนรู้กับเรื่องของไฟไหม้ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งตรงนี้คือกำลังก่อสร้างอยู่ในวันนั้นแล้วเรายังสร้างไม่เสร็จพรุ่งนี้เราจะกลับไปดูแลประเมินความเสี่ยงในเสถียรธรรมสถานหนึ่งว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่เราจะช่วยและต้องช่วยอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กลับมาณบริเวณณจุดที่เรายังสร้างไม่เสร็จซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่จะเหมาะและก็สัปปายะมากสำหรับการมาภาวนาวันนี้วันพระก็มีคนเพชรบุรีที่เข้ามานมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาแล้วก็ทำให้พวกเรารู้ว่าการทำอะไรที่เราตั้งใจแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยเราอย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนนะคะเราลองเรียนรู้และต่อสู้กับสิ่งที่มันกำลังปรากฏตามความเป็นจริงอย่างไม่ประมาทขาดสติและนี่ก็คือทั้งหมดของการทำงาน
ในวันนี้คุณแม่ก็เดินตรวจงานอย่างสงบสงบไม่ต้องมองอะไรเยอะมองแค่เพียงในขณะนั้นปัจจุบันนั้นคุณมีพลังอย่างสงบเย็นด้านในไหมถ้าคุณมีอยู่คุณจะไม่ทำงานอย่างเหมือนหมดอะไรตายอยากและเราจะไม่ทำงานอย่างคนที่สักแต่ว่าทำไปให้เสร็จๆแต่เราจะลงรายละเอียดเราจะรักษาใจเราให้ไม่เป็นสุนัขขี้เลื้อนที่มันเดินไปไหนตามใจแล้วก็คิดว่าการไปถึงที่นั่นที่นั่นที่นั่นมันจะช่วยรักษาโรคเลื้อนในใจของเราได้ที่จริงอยู่ที่ตรงไหนให้กลับไปอ่อนโยนกับตัวเองค่ะแล้วผันพลังงานของเราให้ขึ้นมาอย่างมีปัญญาด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราจะเห็นว่าในทุกที่ทุกการกระทำทุกคำพูดนั้นมันเป็นปฏิกิริยาของการใช้ชีวิตอย่างท้าทายตัวเองทรงพลังอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ